สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่หลักคําสอนที่สําคัญอย่างหนึ่งแห่งความเชื่อของเราคือพระเจ้าพระบุตรดังที่ได้รับการเปิดเผยในพระธรรมวิวรณ์และพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระเยซูทรงเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์และในนิรันดร์การอารมพบทของอัครทูตยอนในพระธรรมวิวรณ์และนิมิตเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งได้เน้นย้ำถึงความเป็นพระเจ้าโดยธรรมชาติ และฤทธิอำนาจนิรันด์แห่งพระบุตรของพระเจ้าคําตรัสของพระเยซูในนิบิตนี้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของพระองค์ในแผนการไถ่ของพระเจ้าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของพระธรรมวิวรณ์พระคัมภีร์ประวัติศาสตร์มนุษย์และนิรันการในฐานะพระบุคคลที่สองของพระปรีเอกภาพพระเยซูทรงดำรงอยู่ก่อนการสร้าง และเสด็จมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อทรงยื่นเสนอพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่ปราศจากบาปบทบาทที่ไม่เหมือนใครของพระองค์ทําให้พระองค์สามารถประทานหนทางแห่งความรอดสําหรับทุกคนที่วางใจในพระองค์เวลานี้พระเยซูป,ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาและในวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อทรงพิพากษาบาปทรงนําประชากรของพระองค์ไปสู่พระเกียรติสิริ และทรงสถาปนาอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์เมื่อเรายอมรับพระเยซูในพระองค์เราจะได้รับการไถ่และได้รับเสรีภาพจากพัฒนาการของบาปเราเดินออกจากความมืดไปสู่ความสว่างแห่งชีวิตและคาดหวังชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าเราจะประยุกต์ใช้หลักคำสอนเรื่องพระเจ้าพระบุตรอย่างไรประการที่หนึ่งเสรีภาพในการรับใช้ พระเยสูพระบุตรของพระเจ้าทรงทำลายอำนาจของบาปและประทานเสรีภาพแก่เราในการรับใช้พระองค์และรับใช้ผู้อื่นการรับใช้พระองค์เป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราวันนี้คุณกำลังทำหน้าที่ตามบทบาทของคุณในฐานะตัวแทนของอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไรมุมมองนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการรับใช้ของคุณภายในกลุ่มสามัคคีธรรมคริสตจักรครอบครัว หรือที่ทำงานของคุณได้อย่างไรประการที่2การคาดหวังการเสด็จกลับมาของพระเยซูการศึกษาพระธรรมวิวรณ์ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่โดยตั้งตาคอยการเสด็จกลับมาในไม่ช้าของพระเยซูเราจะสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยความอดทนและความหวังอย่างไรในขณะที่เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู ความแน่นอนของการเสด็จกลับมาด้วยพระเกียรติสิริของพระเยซูควรทำให้ชีวิตประจำวันของเรามั่นคงความจริงนี้ส่งผลต่อมุมมองในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรประการที่ 3. อํานาจสูงสุดของพระเยซูพระธรรมวิวรณ์ยืนยันถึงการควบคุมของพระเยซูเหนือทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิง การเข้าใจว่าพระองค์ทรงปกครองกษัตริย์ทั้งหลายของแผ่นดินโลกและทรงอยู่กับเราสามารถบรรเทาความกลัวของเราเกี่ยวกับอนาคตได้การรู้ว่าพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดและทรงควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายส่งผลต่อมุมมองชีวิตและความกลัวอนาคตของคุณอย่างไรขอให้เราได้รับการหนุนใจจากความจริงของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระบุตร ขอให้เราเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจในแผนการนิรันดร์ของพระเยซูในขณะที่เรารับใช้คาดหวังการเสด็จกลับมาของพระองค์และยอมรับอำนาจสูงสุดของพระองค์และขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ